สวัสดีครับยอดสิงห์ดำเป็นไงเล่าเหตุการณ์บนสนามหน่อยซิว่ามันเป็นยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับตอนนี้ก็ยิ่งใหญ่มากเลยตื่นเต้นที่สุดในชีวิตเลยที่เคยมาครับช่วยเล่าเหตุการณ์ก่อนขึ้นชกหน่อยว่ารู้สึกกดดันหรือว่าอะไรไหมไม่กดดันนะครับแต่ว่ามันตื่นเต้นอย่างเดียวครับแล้วก็มั่นใจเราฟิตซ้อมมาดีครับก็มั่นใจว่าจะชนะได้แล้วต่อยวันมาแล้วกี่ไฟต์ไฟต์นี้ครั้งแรกครับโอ้ครั้งแรกก็ได้โบนัสเลยเคยใช้นมเล็กมาก่อนไหมไม่เคยครับนี่ก็ครั้งแรกเลยแล้วชอบยังคิดว่าชอบไหมหรือว่ายังแค่ต่อยไปแค่ยกแรกยังไม่รู้ก็ชอบครับเริ่มชอบแล้วใช่ไหมคิดว่ามันเข้ามือไหมก็เข้ามือแต่ก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าครั้งแรกตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุ16ปีครับ16ปีเป็นคนจากจังหวัดอะไรอ่ะกรุงเทพครับซ้อมอยู่ค่ายไหนเกียรติกำธรครับอ๋อเกียรติกำธรได้โบนัส 35,000 รู้สึกไงบ้างตอนที่รู้สึกว่าได้ดีใจมากๆเลยครับดีใจที่สุดเลยครับโทษนะครับเคยได้เงินเยอะขนาดนี้ไหมตั้งแต่ชกมวยมาเคยครับนี่ครั้งแรกเลยใช่ไหมแล้วเป้าหมายที่จะเอาเงิน 35,000 เนี้ยไปต่อยอดไปทำอะไรไปเรียนหรือว่าไปอะไรครับเลี้ยงดูพ่อแม่ครับแล้วตอนนี้เรียนอยู่ไหมขอโทษทีเรียนกศน.กศน.อยู่ถ้ากศน.ตอนนี้อยู่ปีอะไรเอ่ยหรือว่าม.ปลายครับม.ปลายเนาะโอเคอ่ะมีอะไรฝากถึง FC หน่อยเด้อก็ฝากติดตามผลงานผมต่อไปด้วยครับขอบคุณที่มาเชียร์ผมทุกๆคนนะครับแล้วก็มีใครที่อยากขอบคุณไหมขอบคุณพิเศษอยากขอบคุณพี่เปียขอบคุณอาจารย์จมวงขอบคุณลุงแก่ขอบคุณลุงกบขอบคุณเจ๊หมูเจ๊หนิงครับขอบคุณอาจารย์ปุ้ยสุเทพที่เทรนหมัดให้ผมและผมได้รับชัยชนะไฟนี้ครับขอบคุณพิทติ้งที่เทรนหมัดให้ผมครับขอโทษที่นะขอถามไปถึงจังหวะที่ได้นับครั้งแรกก่อนคิดว่าพี่เขาจะลุกขึ้นมาไหมตอนที่ได้นับครั้งก็คิดครับแต่ก็ไม่อยากให้ลุกแล้วครั้งที่2อ่ะเริ่มมีความมั่นใจขึ้นมาจังว่าครั้งที่2อากาศว่าหลุดแล้วครับแต่พี่ครับก็ยังลุกไม่แต่ครั้งที่3นี่ก็แน่นอนแล้วคิดว่าผู้ชกเป็นไงบ้างพี่เขาเป็นไงบ้างวันนี้พี่เขาก็แบบก็เก่าครับประสบการณ์เยอะครับแล้วเรามีโดนอะไรบ้างโดนอะไรมาบ้างไม่โดนมันนิดหน่อยครับอ๋อโดนหมอนิดหน่อยเนาะโอเคครับงั้นก็ขอบคุณมากครับ